เมื่อพูดถึงคำว่าปูตินเนี่ยเชื่อได้ว่าความคิดในหัวของเพื่อนๆนะครับก็คงจะมีไม่พ้น2อย่างนะคือ1ถ้าไม่คิดว่าเป็นท่านผู้นำปูตินแห่งชาติโหดสลัดแล้วก็จะต้องเป็นรัสปูตินหมอผีที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โหดเท่ากับท่านประธานปูตินนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราชวงศ์รัสเซียเนี่ยต้องดับสูญแล้วประชาชีชาวรัสเซียนี่ก็ยากไร้มากว่าหลายชั่วอายุคนเลยครับที่เรื่องเล่าแบบคร่าวๆของเขานะครับก็มักจะกล่าวว่ารัสปูตินนี่เนี่ยก็เป็นผู้หนุ่มผู้หนึ่งครับที่ได้เกิดมาในหมู่บ้านโนเนมแต่ทว่าเขานะครับได้ไปรับนิมิตมาจากพระเจ้าเขาก็เลยได้เริ่มเดินทางออกเพื่อเก็บสกิลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างมาดลบันดาลให้เขาเนี่ยได้เข้าสู่ด้านดาร์กๆนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยรัสปูตินก็ได้เข้ามายังเมืองหลวงแล้วก็ได้เข้าไปยังวังไปปั่นหัวองค์กษัตริย์จับองค์ราชินีมาเป็นเมียแล้วก็ยังได้เล่นคาถามนต์ดำอีกมากมายที่ความกลางของเขานะครับก็คือต่อให้ถึงแม้ว่าเขาจะโดนลอบฆ่ายังไงเนี่ยรัสปูตินผู้นี้นะครับก็ยังจะสามารถฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ครับจนกระทั่งคนเขามองว่าไอ้หมอพระนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นซาตานกลับชาติมาเกิดแน่ๆซึ่งตอนแรกที่แอดได้ยินเรื่องมานะครับแอดก็เชื่ออย่างนั้นแหละแต่พอเราได้ลองศึกษาเรื่องนี้ดูลึกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรอยู่เยอะเหมือนกันที่ก็ทำให้เรารู้สึกสงสัยว่าจริงๆแล้วรัสปูตินเนี่ยเขาจะเป็นตัวร้ายจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่หักมุมไปมากกว่านั้นครับที่ถ้าใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ดาร์กๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ซึ่งเราจะมาพูดถึงหลากหลายความเชื่อผิดๆที่ผู้คนมีต่อพ่อหมอมายาคนนี้นะครับรัสปูตินกับความเชื่อแรกครับรัสปูตินเนี่ยมีไส้กรอกอีสานที่ใหญ่มากขนาด13นิ้วเดี๋ยวเรื่องนี้มันเด็ดเก็บเอาไว้ท้ายๆดีกว่าเรื่องแรกครับสาเหตุที่องค์ราชินีทรงเชื่อรัสปูตินอย่างสุดจิตสุดใจคือฮีจะสั่งอะไรนางก็ทำตลอดเพราะว่าพระองค์ราชินีนะครับได้ทรงติดใจรสชาติไส้กรอกอีสานแซ่บๆที่รัสปูตินได้นำมาฝากนางครับจนกระทั่งรัสปูตินได้ตำแหน่งผัวน้อยไปครองเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เองนะครับมันก็เป็นหนึ่งในข่าวเช้าที่เวลาคนกล่าวถึงองค์ราชินีอเล็กซานดรากับรัสปูตินอยู่บ่อยๆทีไรนะครับก็มักจะกล่าวว่าทั้งสองคนนี้เขาเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันนะครับเพราะว่ากันว่าองค์กษัตริย์ซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่บอมิไกลไม่เอาไหนครับจนทำให้ราชินีนะครับต้องหันไปชิมอาหารอะไรอย่างอื่นแทนแล้วก็เกิดติดใจเข้าจนเป็นต้นเหตุทำให้ราชวงศ์ล่มครับขณะที่ว่าทั้งหนังแล้วก็สื่อต่างๆไม่ว่าภาพยนตร์หรือหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนะครับก็เอาไปทำประโคมข่าวกันเสียหายมามากมายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็อาจจะเป็นความที่ว่าชนรัสเซียในสมัยนั้นน่ะเขาต้องการจะล้มระบอบกษัตริย์ไงก็เลยแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้องค์ราชินีแล้วก็วงสาคนาญาติทุกคนนะครับดูแย่ไปหมดเลยครับซึ่งพอเรื่องมันดราม่าอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันหาหลักฐานไม่ได้ไงคนก็เล่าต่อๆกันไปครับบอกกันแค่ว่าเขาว่ากันว่าหรือว่ามีคนในบอกมาว่าทั้งที่ไม่รู้ว่าไอ้เขาหรือว่าคนในที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นใครแต่ก็ช่างมาเถอะเรื่องดราม่ามันชอบดีนั่นแหละครับเรื่องขององค์ราชินีมีชู้เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นข่าวฮอตฮิตพูดกันให้แซ่ดเลยที่ยังไม่พอนะครับในยุคต่อมาเนี่ยมันก็ยังมีเพลงที่ได้แต่งออกมาเพื่อทำให้คนทั้งโลกนะครับได้รู้จักกับรัสปูตินแต่ถ้าว่ามันเป็นการรู้จักแบบบิดๆเบี้ยวๆนะนั่นก็คือเพลงรัสปูตินจากวงบอนนี่เอ็มครับที่มันจะมีเนื้อร้องว่า Ra Ra Rasputin Lover of the Russian Queen หรือว่า Oh Rasputin เจ้าผู้เป็นคู่สวาทขององค์ราชินีซึ่งไอ้ข้อความเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยแหละครับมันก็เลยได้ทำให้คนทั่วโลกนี้เนี่ยเขาคิดไปต่างๆนานาแล้วครับคิดว่าองค์ราชินีกับเฮรัสเนี่ยจะต้องมีอะไรกันอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นขี้ปากกันไปถึงแม้ว่าทั้งคู่เขาจะได้ตายกันไปนานแล้วนะครับแต่ทว่าพอมีนักโบราณคดีเขาได้ไปศึกษาลงเรื่องนี้ดูลึกนะครับก็ไม่พบกับหลักฐานเลยที่จะพูดถึงความรักของรัสปูตินในแง่สวัสดิ์กับองค์ราชินีครับจะมีก็เป็นในเชิงแค่องค์ราชินีนะครับได้ขอให้รัสปูตินเนี่ยมาช่วยเหลืองานทางด้านการเมืองในตอนที่องค์จักรพรรดินะครับท่านได้ออกไปสู้รบในศึกสงครามแล้วก็ปล่อยให้ราชินีครองเมืองอยู่นั่นเองแล้วในศึกสงครามที่ว่านี้นะครับเขาก็ยังมีการไปพบกับจดหมายต่างๆฮะที่องค์ราชาเนี่ยได้ส่งเขียนกลับมาหาองค์ราชินีด้วยที่ในจดหมายนะครับมันจะมีข้อความหลายอย่างมากซึ่งได้หักล้างความเชื่อที่ว่าองค์กษัตริย์นะครับทรงเย็นชาแล้วก็ไม่สนใจพระราชินีครับ
พราะว่ามันจะบันทึกถึงข้อความที่แบบเป็นแนวรักๆใคร่ๆว่าคิดถึงองค์ราชินีอยู่ตลอดเวลานะนอกจากนั้นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาหักล้างเรื่ององค์ราชินีจะไปมีชู้เนี่ยก็คือองค์ราชินีนะครับท่านเนี่ยทรงเป็นคนที่เคร่งครัดทางพระศาสนาอย่างมากครับก็เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่องค์ราชินีนะครับจะไปนอกใจผัวตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกครับความจริงมันไม่เซ็กซี่ไงถึงแม้ว่าเขาจะมีการค้นพบหลักฐานอะไรมาแก้แล้วว่ารัสปูตินไม่ได้เป็นชู้กับพระนางนะครับคนเขาก็ไม่เชื่อกันครับเขาชอบความดราม่ามากกว่าเรื่องที่สองครับความเชื่อที่ว่ารัสปูตินเป็นหมอผีที่มีสกิลการฟื้นคืนชีพได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวลือที่มีความน่าสนใจมากเลยนะเนื่องจากว่าเราลองคิดดูนะครับคือถ้าหากผู้คนเขาอยากจะสอหาสิ่งอะไรที่มาทำให้องค์กษัตริย์หรือว่าราชวงศ์ดูแย่เนี่ยทำไมกันล่ะครับเขาถึงได้ใส่พลังอำนาจวิเศษต่างๆให้กับพ่อมดพ่อหมอรัสปูตินผู้นี้แบบเยอะแยะเลยขนาดที่ว่ามันฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้คือถ้าเขาจะทำให้มันดูไม่ดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบดูกากๆใช่ไหมแบบเสกของอะไรก็ไม่ขึ้นแบบเนี้ยแต่นี่กลับใส่พลังการฟื้นคืนชีพให้กับรัสปูตินครับแล้วก็มีถึง2ครั้งด้วยนะโดยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็กล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่รัสปูตินเกือบจะทำให้ราชวงศ์รัสเซียนะครับถึงกับจะล่มปั่นป่วนจนไม่เหลือซากแล้วครับมันก็เลยมีนายทหารหรือว่าบุคคลหลายๆคนเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาทำการฆ่ารัสปูตินซึ่งหนึ่งในคนผู้นั้นเนี่ยก็คือเจ้าชายเฟลิกซ์ยูชอฟวอฟนะครับที่ได้วางแผนจะลากรัสปูตินเนี่ยมาฆ่าถึงวังเลยโดยมีแผนการว่าจะให้รัสปูตินนะครับมาเล่นสามซ้ำด้วยกันกับองค์เจ้าชายกับเมียเจ้าชายนี่แหละที่พอรัสปูตินเมื่อมาถึงนะครับองค์เจ้าชายเนี่ยเอาขนมนมเนยพร้อมกับเหล้าหวานเนี่ยมาเปเลี้ยงกับรัสปูตินก่อนเลยบอกว่ากินเข้าไปซะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราเล่นอะไรกันเนี่ยมันจะได้หวานชื่นกันที่รัสปูตินเมื่อเห็นของหวานแบบนี้นะครับฮีก็สวาปามของหวานเข้าไปหมดปากเลยครับโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เค้กกับเหล้าหวานเหล่านั้นเนี่ยมันได้วางยาพิษเป็นไซยาไนด์เอาไว้แล้วที่พอกินไปนะครับก็แล้วก็ล้มไปนอนชักแงกๆน้ำลายฟูมปากอยู่กับพื้นครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมารอดจากยาพิษมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับต่อหน้าเจ้าชายเลยซึ่งพอเจ้าชายได้เห็นแบบนั้นนะครับท่านก็เลยใช้แผน2ครับก็ปิดประตูตีพระแม่มเลยซึ่งไอ้รอบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ารัสปูตินเขาใช้วิชาอีท่านะครับก็หลบหนีไม่ได้ครับหนีออกไปนอกวังแต่ทว่าองค์เจ้าชายก็ไม่รอช้าเรียกทหารทหารไอ้หมอบ้านั้นหนีไปแล้วเราต้องจับมันมาให้ได้ทหารนะครับก็เลยตามติดไปถึงนอกวังครับไปเอาปืนเนี่ยสอยรัสปูตินยิงตุ๊บฟุบล้มอยู่หน้าวังนะครับแต่บางเรื่องนะครับก็บอกว่ารัสปูตินนี่เนี่ยเขาไม่ได้หนีออกไปนอกวังหรอกคือพอเจ้าชายได้เห็นว่าไอ้ขนมหวานที่ใส่เค้กเป็นยาพิษใช้ไม่ได้ผลนะครับเจ้าชายเนี่ยก็เลยได้ใช้ขนมหวานสูตรพิเศษสูตรใหม่ครับเป็นลูกตะกั่วนั่นเองก็ยัดไปถึงแสกลางหน้ารัสปูตินเลยครับฟุบลงลมตุบที่พอล้มลงเสร็จเนี่ยทั้งหมดก็คิดแล้วว่าไม่รอดแน่ๆแสกลางหน้าซะขนาดนี้แต่ทว่าขณะที่พวกเขากำลังจะฉลองอยู่นะครับไอ้หมอบ้าเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาครับเล่นเอาคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกกันหมดเลยจนสุดท้ายนะครับเขาต้องเรียกให้ทหารเนี่ยมาลากรัสปูตินไปทุบตีจนกระทั่งรัสปูตินนะครับหมดแรงก่อนที่จะเอารัสปูตินนะครับไปหยอดลงกลางแม่น้ำในหน้าหนาวครับที่กว่ารัสปูตินจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ผิวหน้าตรงน้ำนั่นนะครับมันก็แข็งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วครับทำให้พ่อรัสปูตินเนี่ยไม่สามารถว่ายหนีออกมาได้แล้วก็จมน้ำตายไปในที่สุดซึ่งไอ้ตอนแรกเองที่ได้ฟังเรื่องนี้ในคลาสเรียนประวัติศาสตร์นะไอ้เราก็รู้สึกนึกทึ่งขึ้นมากแล้วก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าทำไมไอ้พ่อหมอคนนั้นมาถึงฟื้นขึ้นมาได้เขามีสกิลอะไรไปเล่นคุณไสมาจากไหนเลยซึ่งตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่าเพราะรัสปูตินมันเป็นหมอผียังไงเรามันมีความเกี่ยวข้องกับซาตานซาตานก็เลยได้มอบพลังต่างๆให้กับมันทำให้มันเนี่ยสามารถรอดชีวิตได้แล้วก็ลุกขึ้นมากวนตีนได้ถึงหลายครั้งหลายคราแต่ว่าข้ออ้างนี้นะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นอะไรที่ใส่ร้ายรัสปูตินแล้วก็วางภาพให้หมอผีคนนี้เนี่ยดูเป็นเหมือนกับคนชั่วเกี่ยวข้องกับซาตานนะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นเหตุผลนี่ละมั้งครับเขาถึงได้แต่งเรื่องที่ว่ารัสปูตินเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับแล้วก็ได้ไปประโคมข่าวกันว่าตอนที่ขุดรัสปูตินขึ้นมาจากแม่น้ำน้ำแข็งนะครับเอามาชันสูตรศพแล้วเนี่ยก็พบว่ามีน้ำอยู่เต็มปอดเลยซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเวลาที่เขาชันสูตรศพไปแล้วจะดูว่าคนคนนั้นได้ตายไปเพราะจมน้ำเนี่ยเขาจะดูที่ว่าปอดของเขาเนี่ยมันมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนที่มันหายใจมันก็ต้องสูดเอาน้ำเข้าไปใช่ไหมแต่ต่างกันครับถ้าหากใครคนนั้นเนี่ยเขาได้ตายไปก่อนที่จะลงน้ำนะครับในปอดนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำอยู่เลยก็เลยทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่ารัสปูตินเนี่ยต้องตายไปเพราะการจมน้ำแน่ๆแต่ทว่าพอมีคนเขาไปสืบเอาเอกสารการชันสูตรศพดูนะครับมันก็ไม่มีใครพบเลยว่ามันมีหลักฐานตัวไหนที่เขียนบอกว่าเปิดปอดรัสปูตินออกมาแล้วมันมีน้ำอยู่นะครับ
แต่ถ้าว่าสิ่งที่ได้อยู่ในเอกสารชันสูตรเนี่ยมันกลับบอกอะไรเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ทุกคนมีเลยนะครับก็คือบนร่างกายของรัสปูตินนะครับมันมีรอยฟกช้ำมากมายที่ได้บอกว่าก่อนที่เขาจะตายนะครับมันมีการปิดประตูตีแมวเกิดขึ้นครับคืออัดพ่อหมอซะน่วมเลยและนอกจากนั้นนะครับมันก็มีรอยกระสุนอยู่ถึงหลากหลายเลยซึ่งไอ้เม็ดกระสุนที่บอกว่าได้เข้าไปเฉาะในสมองของรัสปูตินนะครับพอแกะสมองออกมาดูเนี่ยก็ค้นพบว่าสมองนะครับมันได้รับความบาดเจ็บมากซึ่งก็หมายความว่าเขาต้องตายจากการโดนกระสุนเฉาะเข้าไปในสมองเนี่ยแหละส่วนไอ้การที่พ่อหมอคนนี้ได้มาถูกค้นพบภายหลังว่าตกอยู่ในแม่น้ำอันเย็นเยือกนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บหลักฐานครับที่หลังจากองค์เจ้าชายได้ฆ่ารัสปูตินอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปหยอดลงใต้น้ำไงแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมาค้นพบครับแต่ถ้าว่ามันมีคนพบความเชื่อผิดๆกับรัสปูตินเรื่องที่3ครับเชื่อว่ารัสปูตินนั้นเป็นสายลับให้เยอรมันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ค่อยได้ยินกันมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ทว่าพ่อหมอรัสปูตินเนี่ยนะครับเขาก็เคยถูกใส่ร้ายว่าเป็นสายลับด้วยเนื่องจากว่าในเหตุการณ์ตอนนั้นของรัสเซียนะครับมันนั้นไปตรงกับช่วงของสงครามโลกครั้งที่1พอดีไงที่ฝ่ายเยอรมันกับรัสเซียนะครับเขาจะไม่ถูกกันคือคนรัสเซียนะครับจะมองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเยอรมันเนี่ยมันคือศัตรูไปหมดครับดังนั้นอย่ารอช้าปัดไอ้รัสปูตินนี่ให้ไปเข้าพวกเยอรมันด้วยเลยเพื่อที่ความเป็นเยอรมันนะครับจะได้โถมความกระหน่ำเกลียดชังให้กับรัสปูตินอีกโดยบอกว่าการที่รัสเซียได้รบแล้วแพ้ในหลายๆสนามนะครับก็ไม่ใช่ว่าพวกชาวรัสเซียเองนั้นห่วยสลัดแต่มันเกิดจากว่ามีใครบางคนนะครับมาเป็นสายลับจากฝั่งเยอรมันฮะมาปั่นหัวเป็นหนอนบอนไส้ในรัสเซียนั่นเองนั่นก็คือไอ้พ่อหมอหืนรัสปูตินผู้นี้ครับเนี่ยดูสิเนี่ยมันนะเป็นคนที่แอบบงการองค์ราชาและองค์ราชินีอยู่เบื้องหลังนั่นเองที่อะไรอะไรพระราชากับองค์ราชินีก็เชื่อมันหมดเลยนำซ้ำนะครับในบางข่าวก็ยังบอกด้วยว่าบางทีเนี่ยองค์ราชินีนะครับอาจจะมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับเรื่องการเป็นสายลับก็ได้เพราะว่าองค์ราชินีอเล็กซานดราแต่เดิมนะครับชีเธอนี้เนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากเยอรมันไงที่พอข่าวมันออกเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับคนก็ตีปัดเชื่อไปเลยว่ารัสปูตินเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับไกเซอร์จักรพรรดิแห่งเยอรมันแน่ๆแต่ทว่าถ้าหากเราลองมาคิดดูนะครับไอ้ความลับเรื่องการเป็นสายลับนี้เนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นขี้ปากให้กับประชาชนได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเราลองคิดตามหลักเหตุผลดูนะครับไอ้หน่วยงานของรัฐบาลที่เขาตั้งใจจะตั้งให้มันเป็นสายลับเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ลับจริงๆหรือปะคงไม่ปล่อยให้เรื่องราวนี้เนี่ยมันผุดออกมาเป็นขี้ปากได้ทั่วหรอกนอกจากนั้นมันก็ยังไม่มีเอกสารอะไรที่เคยบันทึกไว้เลยนะครับว่ารัสปูตินเนี่ยเขาเป็นสายลับอะไรจากไหนมีบันทึกแค่เขาเป็นพระเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเรามากับความเชื่อผิดๆเรื่องต่อมาเลยดีกว่าคือรัสปูตินมีไส้กรอกอีสานที่ขนาดใหญ่จนทำให้ผู้หญิงนะครับเป็นลมได้เรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นหนึ่งเรื่องคลาสสิกที่เวลามีผู้คนคิดถึงพ่อหมอรัสปูตินนี้เท่าไหร่นะเขาก็มักจะนึกถึงความโด่งดังของไส้กรอกอีสานของรัสปูตินนะครับที่ว่ากันว่ามันมีขนาดยาวมากกว่า1ไม้บรรทัดเลยทีเดียวคือปาไป13นิ้วนะครับหรือถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็น่าจะสัก33เซนติเมตรมั้งที่ในเรื่องเล่าของเขานะครับจะบอกว่าพ่อรัสปูตินนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ฝักใฝ่ในกามมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมมันได้เลยแล้วหลายๆครั้งเองนะครับไอ้ความใหญ่ของไส้กรอกรัสปูตินนี้เนี่ยก็ถึงกับทำให้ผู้หญิงที่ได้มากินไส้กรอกกับเขานะครับเป็นลมคาไส้กรอกกันไปเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่รัสปูตินได้เสียชีวิตไปและมีการค้นพบศพของเขานะครับก็มีคนเอาไส้กรอกอีสานของเขาเนี่ยมาดองแล้วก็โชยในพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี1916นะครับแล้วก็ได้เคลมว่านี่น่ะคือดุ้นศักดิ์สิทธิ์ของพ่อหมอบ้ากามคนนี้ครับที่ก็ได้เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต่างๆมาดูกันมากมายพร้อมกับเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจไปเลยนะครับว่านี่นะคือไส้กรอกอีสานของรัสปูตินแน่ๆแต่ถ้าหากเราลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูนิดๆหนึ่งนะครับก็จะพบว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่น่าสงสัยเลยนะคือว่ากันว่าเจ้าไส้กรอกที่มันได้โชยในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับมันก็มีประวัติเรื่องการหายโผล่ๆอยู่หลายรอบคืออยู่ๆก็ไม่รู้ใครเอามาขโมยไปเสร็จแล้วก็เอามาตั้งขึ้นใหม่จนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะครับมันได้มาโผล่ในปี1994ฮะที่เมื่อหลังจากมันโผล่มาแล้วคนก็เช่นเคยครับก็ยังเชื่อสุดจิตสุดใจว่านี่แหละคือไส้กรอกของรัสปูตินจนกระทั่งมันมีคนเขาได้เกิดสงสัยขึ้นมานะครับแล้วก็นำเอาเจ้าไส้กรอกดองนี้เนี่ยไปตรวจสอบทาง DNA ดูซึ่งผลปรากฏก็คือไอ้ไส้กรอกดองชิ้นนี้นะครับมันกลับไม่ใช่ไส้กรอกของคนครับแต่ทว่ามันเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งที่แบบถูกตากแห้งซะจนขนาดมันบิดเบี้ยวๆดูคล้ายกับอีปู้นั่นเองแต่ทว่าถึงแม้ว่าจะมีผล DNA มายืนยันอะไรกันขนาดนี้นะครับ
ทางพิพิธภัณฑ์อีโรติกแห่งรัสเซียนะครับเขาก็ยังได้อ้างว่ามันเนี่ยเป็นของแท้ของรัสปูตินอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครอยู่แถวๆรัสเซียก็แห่ไปดูกันได้และเรื่องสุดท้ายสำหรับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับรัสปูตินนะครับก็คือพ่อหมอผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ชั่วแบบไร้ที่ติจริงๆคือคงเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าภาพพจน์ของรัสปูตินนี้เนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นภาพพจน์ของพ่อหมอมนต์ดำที่ทำได้ทุกอย่างไปก็เพื่อความชั่วทั้งนั้นเลยเลวไปหมดราวกับว่าเป็นตัวร้ายในการ์ตูนเลยนะครับที่แบบจะต้องทำลายโลกใบนี้ให้ได้แต่ถ้าหากเรามองตามหลักความจริงนะครับเขาจะทำลายโลกไปเพื่ออะไรล่ะคือจริงอยู่นะครับที่รัสปูตินนี่เนี่ยเขาเป็นพ่อหมอที่มีความกระหายค่อนข้างสูงนะคือว่ากันว่าเขาชอบกินแกงกะหรี่แบบไม่เลือกหน้าเลยรวมถึงบรรดามีเมียของเหล่าชนชั้นสูงด้วยนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวจากเบื้องลึกนะครับโดยผู้ที่ได้ออกมาแก้ต่างในเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าไอ้การที่รัสปูตินได้มักจะไปชิมบรรดาเมียของชนชั้นสูงต่างๆนะครับก็เพราะว่าเขาทำไปเนื่องจากความเชื่อที่เขามีผิดๆครับคือรัสปูตินเนี่ยเขาจะเชื่อว่าการที่เขาได้กระทำความบาปนะฮะมันจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้เข้าใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ในการแสดงความรักของพระองค์ในการอภัยมนุษย์ที่ทำบาปไว้ได้เขาก็เลยได้ชวนให้ผู้คนเนี่ยมาโอบจมะกันนั่นเองแต่ขอโทษนะยังไงแอ๊กก็ยังคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ดูไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีนั่นแหละแต่เอาเป็นว่านอกจากความรักและความกระหายอยู่ตลอดเวลานะครับรัสปูตินเนี่ยก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นแง่มุมสว่างอยู่ด้วยก็คือเขานะครับจะเป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงใยสาวกของเขามากคือรัสปูตินเนี่ยจะเป็นหมอที่แบบสอนศาสนาเยอะแยะใช่ไหมรวมถึงองค์เจ้าชายแล้วก็พระเจ้าซานิโคลัสที่2ด้วยครับที่รัสปูตินถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเมียของพระองค์นั่นแหละแต่ทว่ามันกลับไม่มีการบันทึกอะไรเลยนะครับที่เกี่ยวกับการกระทำร้ายแรงหรือว่าปะทุสลายต่อองค์กษัตริย์หรือเจ้าชายครับมีเพียงแค่ข่าวลือที่เขาว่ากันว่าจากสื่อโคมลอยแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆในสมัยก่อนที่เขาต้องการจะล้มเจ้านะครับทำให้ไปมาถึงแม้ว่าพ่อหมอคนนี้เนี่ยอาจจะก่อเรื่องอะไรไม่ดีไว้บ้างนะแต่มันก็ได้ถูกปั่นกระแสจนทำให้พ่อหมอคนนี้นะครับเหมือนกับดูเป็นตัวร้ายในการ์ตูนอะไรอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าหากใครเห็นว่าเรื่องราวในวันนี้มันเบิกเนตรแล้วก็สนุกนะครับก็อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆคนอื่นๆได้ฟังกันต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย